ภาพด้านหลังนี่คือภาพของคปท.ฮะท่านผู้ฟังเป็นภาพของใครก็คุณพิชิตชัยมงคลออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วบอกว่าจะขอนัดทดสอบรองเท้าผ้าใบวันที่7กันยาว่าอย่างนั้นเอาจะลงถนนกันแล้วเนี่ยบอก7กันยานัดทดสอบรองเท้าผ้าใบก็นี่แหละครับว่าด้วยเรื่องของการต่อต้านระบอบทักษิณก็ว่าไปแต่ทีนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้ว่า เดือนกันยาเนี่ยการเมืองมันจะหนักมันจะร้อนนะกว่าเดือนสิงหาก็เพิ่มหนักกว่าเดือนสิงหาอีกเหรออันนี้ก็น่าสนใจเดี๋ยวไปฟังในมุมมองของคุณจตุพรพรมพันธ์ผมเคยสัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าแกบอกว่าคุณทักษิณนี่ตอนนี้ก็คือเดินเข้าสู่ลานประหารอย่างเต็มที่แล้วรวมเนี่ยเห็นจากตอนนี้ก็ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วรวมถึงที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ออกมาแถลงข่าวเรื่องชั้น14นี่แหละไม้ตายเลยของคุณทักษิณบอกว่าเป็นการเด็ดหัวเลยเด็ดหัวของตระกูลชินวัตรหลังจากนั้นถ้าเด็ดหัวก็คือคุณทักษิณได้เนี่ยก็คือลำตัวอย่างคุณแพทองธารนี่ก็ต้องไปด้วยว่าอย่างนั้นนะครับคุณทักษิณเนี่ยยิ่งใหญ่แต่ความจริงเดินเข้าไปสู่ในสนามที่เขากำหนดไว้ทั้งสิ้นคือนะครับคือทั้งหมดนั้นที่ต้องแลกนะครับกับการประนามหยาบเหยียดแลกกับกระบวนการยุติธรรมแลกกับความเข้าใจผิดของประชาชนมาเดินมาถึงขนาดนี้เนี่ยถ้ามันผลลัพธ์อย่างที่เราเห็นว่าถ้าเราจะคิดว่าจะปล่อยเป็นไฟเขียวทุกอย่างข้างหน้าก็เราก็เจอบ่อนแล้วเห็นบ่อนแรกเลยครับคนก็ชักกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับมูลค่า 200,000 ล้านต้องไปที่ดิน99ปีนะครับพร้อมคอนโดเนี่ยหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยคือข้างหน้านี่ครับคือความเสียหายทั้งสิ้นและดิจิตอลวอลเล็ตอย่างไรธนาคารชาติเขายืนขวางจนตายแม้กระทั่งว่าจะเอาเงินสดให้กลุ่มเปราะบางขึ้นก่อนก็ตามแต่ว่ามันก็ยังเป็นปัญหาดังนั้นเนี่ยนะครับผมว่าของคุณทักษิณเนี่ยเรื่องมันจะเดินถึงก่อนเรื่องคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะครับที่คุณเรืองไกรนะครับหรือแม้กระทั่งนิรนามไปยื่นเรื่องการยุบพรรคก็ตามการเขียนหนังสือมันไม่ใช่นิรนามหรอกแต่เป็นมือฉมังคนหนึ่งถ้าเราอ่านเต็มนะครับของคุณเรืองไกรเนี่ยที่เปิดยังเป็นน้ำจิ้มอยู่นะครับเพราะของจริงๆนั้นเนี่ยหลังจากคุณอุ๊งอิ๊งปฏิบัติหน้าที่ตามสมบูรณ์แล้วในหน้าที่ของการเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากแถลงนโยบายแล้วนั่นแหละนะครับจะเข้าสู่ลานประหารอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดครับนี่ถ้าเทียบคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นระเบิดอันนี้เท่ากับระเบิดน้อยหนาธรรมดาหรือเป็นตอร์ปิโดหรือเป็นปรมาณูเลยทำลายล้างได้เลยเนี่ยถ้าระเบิดลูกนี้เนี่ยได้ลงมือจริงจังและมีเป้าหมายชัดเจนขนาดนี้ผมว่าเป็นทั้งระเบิดใช้ในการเปิดทางและเป็นระเบิดที่ใช้สำหรับการทำลายนะครับเป็นระเบิด2ลูกในคราวเดียวกันเปิดทางเข้าไปลูกนะครับเพราะว่าทางกรรมการสิทธิ์ก็ปปช.ก็เพิ่งขยับเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าระเบิดที่คุณเสรีปรากฏในวันนี้ก็เหมือนเปิดทางเพื่อเดินเข้าสู่เป้าหมายและไปถึงเป้าหมายก็จะเจอระเบิดอีกลูกนึงครับนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เตรียมระเบิดกันอีกลูกหนึ่งเพื่อให้มันไปลงตัวพอดีว่าพยานปากสำคัญคือคุณเสรีเนี่ยจะไปสัมพันธ์กับภาพกล้องทีวีวงจรปิดต่างๆนะครับและเรื่องราวอื่นๆที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งผลสอบของแพทยสภาผมว่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดที่คือสงครามที่แท้จริงนั่นแหละมันไม่ได้จบแบบที่พรรคการเมืองต่างๆที่พรรคเพื่อไทยไปชวนเข้ามาทั้งหมดที่ผมโทษพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวทีนี้นะครับมันจบลงแบบนี้ไม่ได้ประชาชนเขาเจ็บปวดนะครับมันต้องจบอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่จบแบบนี้แม้ว่ามันอาจจะขยายเวลาเนี่ยครับตอนคุณทักษิณอาจจะ3เดือนตอนคุณอุ๊งอิ๊งจะ6เดือนนะครับเวลาจะบวกลบกันบ้างแต่ว่าการจบไม่ใช่เหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันนี้ท่านเสรีก็บอกว่างานนี้ผมลบกับพ่ออย่างเดียวนะก็คือกับทางคุณทักษิณอุ๊งอิ๊งผมไม่เกี่ยวยังถือว่าเป็นลูกหลานไม่เป็นไรอันนั้นเป็นหน้าที่ของคนอื่นประมาณนั้นผมฟังดูวันนี้แต่ว่านี่เท่ากับว่าเจตนาเลยก็คือเล่นงานไปถึงพ่อซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะอันนี้เท่ากับว่าศัตรูในทางการเมืองของท่านทักษิณเนี่ยซึ่ง
ว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มมาอีก1คนนี่หนักไหมฮะเนี่ยครับหนักสิครับเพราะว่าต้องรอเนี่ยนะครับการจัดการของคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นั่นก็กำลังรออยู่ รับมีดรอก็กำลังก็รอวันวอเวลานอเท่านั้นเองครับนะครับอีกเล่มหนึ่งจากสารวัตรเฉลิมผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องราวถัดจากนี้ไปมันไม่ได้ง่ายนะครับคนที่ร่วมเป็นร่วมตายปลักออกหมดอ่ะนะครับและสิ่งที่ทำทั้งหมดนั้นนะครับในส่วนของประชาชนเนี่ยเขาอกหักเจ็บปวดกันทั้งนั้นอ่ะยกเว้นไอ้คนใกล้ชิดนะครับกับนักการเมืองบางคนที่เสนอหน้าตลอดเนี่ยนะครับเวลาเป็นของจริงกันในสนามก็รู้อยู่ว่าหัวใจเป็นยังไงนะครับแต่ว่าบรรดาคนที่เข้าไปด้วยเอาหัวใจเป็นเดิมพันไม่มีใครกล้าพูดเป็นอย่างนั้นหรอกนี่เป้าเนี่ยเข้าหาท่านทักษิณคนเดียวเลยนะตรงๆเลยนะฮะอุ้งอิงนี่แน่นอนว่าจะได้รับผลกระเทือนอย่างแรงตามไปด้วยเนี่ยนะครับมันคืออะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นพี่ตู่ช่วยบอกท่านผู้ชมเราหน่อยว่ามันประมาณไหนมันถึงไปลงอย่างนั้นเกมก็ต้องการตัดหัวก่อนเพราะฉะนั้นพอหัวขาดแล้วเนี่ยที่เหลือคุณอุ้งอิงไปได้ยังไงเมื่อหัวขาดแล้วเป้าเนี่ยคือต้องเข้าใจว่าการวางยุทธวิธีแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุทธวิธีทางการเมืองปกตินะครับคนที่ลงมือเนี่ยนะครับถ้าเราดูว่าคนการเมืองจะออกแบบนี้ไม่ก็จะไม่ชำนาญการแล้วแต่ว่าคนที่ไม่ใช่นักการเมืองที่เขาคิดอ่านอย่างอีกแบบหนึ่งเป็นยุทธการนะครับแลกกับความคือหมายความว่าให้เหลืองเต็มที่และคนก็ชังเต็มที่นะครับความศรัทธาที่เคยมีเนี่ยนะครับตั้งแต่กลับมาจนกระทั่งบัดนี้แทบไม่เหลือแล้วนะก็คือหมายความว่าเขาอดทนนะครับยอมไม่ถูกประจานถูกว่านู่นนี่นั่นแต่ว่าเขารอว่าเอาความศรัทธาให้หมดนะครับความเชื่อมั่นให้หมดแล้ววันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามันกำลังหมดแล้วมันจะขาดทุนกันเสียด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมว่ามันเดินมาถึงจุดที่เขาแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เดินถึงวันนี้แล้วหลังจากนั้นประชาชนจะมีความเข้าใจว่าที่ทำทั้งหมดนั้นเพื่อสิ่งนี้นะครับจัดการตระกูลชินให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับจบสงคราม20กว่าปีนี้ประเทศเราจะได้ไปว่าเรื่องอื่นกันต่อไปนั่นคือในมุมของคุณจตุพรนะฮะแกเชื่อว่าก็เขานี่หมายถึงฝั่งตรงข้ามทางการเมืองของคุณทักษิณนะครับก็คือฝ่ายทางอนุรักษ์นี่แหละนะครับก็จะจัดการก็คือเด็ดหัวก่อนนะฮะเด็ดหัวนี่ไม่ใช่แบบเด็ดหัวไอ้ที่เป็นการฆ่าฟันแต่ในทางการเมืองนะครับก็จัดการกับทางคุณทักษิณนะครับแล้วพอตอนนี้ได้หลอกล่อให้คุณแพทองธารเข้าสู่ตำแหน่งนายกอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อขุดหลุมพรางแล้วนะฮะได้เดินเข้าสู่หลุมพรางนี้ก็เท่ากับการเข้าสู่ killing zone ก็จะเรียกว่าเป็นการกำจัดในทางการเมืองเป็นการกำจัดในทางการเมืองได้ทั้งตระกูลทั้งตระกูลชินวัตรก็คือหัวก็คือคุณทักษิณนะครับลำตัวก็คือคุณแพทองธารอันนี้ก็เป็นความเชื่อในมุมของคุณจตุพรนะครับคุณจตุพรบอกว่าเดือนหน้าผลแพทย์จะออกแกได้ยินบอกว่าเดือนหน้าผลแพทย์จะออกนะครับคือเรื่องนี้ไม้ตายหนึ่งถ้าจะเอาผิดสมมุติว่าเป็นเรื่องของการที่คุณทักษิณทำผิดนะฮะหมายถึงว่าถ้าเขาทำผิดในเรื่องที่ไปรักษาตัวที่ชั้น14อย่างไม่ถูกต้องเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นการป่วยทิพย์ไม่ได้ป่วยจริงสมมุติมันอยู่ในบริบทนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องนั้นจริงมันก็จะมีหลักฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดเจนก็จะเป็นเรื่องทางการแพทย์อันนี้จะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับมีแพทย์กล้องวงจรปิดแล้วก็มีพยานบุคคลก็คุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนี่เป็นองค์ประกอบที่ตอนนี้เดินออกมาครบหมดแล้วว่าอย่างนั้นนะฮะโอ้การเมืองไทยเนี่ยโหดร้ายว่าโหดร้ายก็โหดร้ายถูกไหมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะแต่ทีนี้แม่มันจะมีส่วนใดที่ประชาชนจะได้ประโยชน์จากการฟาดฟันกันในทางการเมือง
นี้บ้างแต่ในมุมของคุณจตุพรก็เชื่อว่าหลังจากกวาดล้างหมดแล้วมันก็จะได้เข้าใจเหตุผลมันก็จะได้เดินหน้าต่อไปประเทศว่าอย่างนั้นอันนี้ก็ผมก็ไม่อาจจะทราบได้อนาคตในทางการเมืองของประเทศนี่ล่าสุดมีมาอีกครับมีมาอีกแล้วนะฮะท่านผู้ฟัง นั่นก็คือทาง40สว.ที่ได้ทำเรื่องสอยคุณเศรษฐาจนสำเร็จมาแล้วเห็นล่าสุดโพสต์ล่าสุดของดร.ดิเรกฤทธิ์เจนคงธรรมตอนนี้ไปอยู่สถาบันสุจริตไทยเป็นหนึ่งใน40สว.เป็นคนร่างคำร้องนะหนึ่งในผู้ร่างคำร้องสอยคุณเศรษฐาสำเร็จมาแล้วเห็นบอกว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนั้นน่ะมันจะพ่วงด้วยความผิดสำเร็จแล้วของคนเสนอชื่อไปให้คุณเศรษฐานะฮะซึ่งมันหมายถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกับกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่เสนอชื่อคุณพิชิตชื่นบานไปให้คุณเศรษฐาเสนอทูล9เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้เช็คข้อกฎหมายทุกข้อแล้วดร.ดิเรกฤทธิ์บอกว่าผิดหัวหน้าพรรคเพื่อไทยผิดกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยผิดที่เสนอชื่อคุณพิชิตไปให้คุณเศรษฐาตั้งว่าอย่างนั้นสำเร็จแล้วเอ้าก็ติดตามดูแล้วกันว่าเรื่องนี้เขาจะขยายผลกันไปถึงไหนแบบไหนอย่างไร